บ่ายๆอย่างนี้มีกาแฟสักแก้วนึงก็เข้าท่านะคุณรัชินีนะกาแฟนมสดอ่ะลองสั่งดูสินี่ร้านกาแฟนี่โอ้พี่ขอกาแฟเย็นแก้วกาแฟเย็นแก้วนึงอ๋อกาแฟเย็นเหรอครับตอนนี้เที่ยงครับต้องรอตอน 6:00 นครับอ้าวนะครับกาแฟเย็นนะครับเอาไงดีอ่ะเฮียพังร้านสิกลัวอะไรล่ะแหมพังร้านไม่รู้จักซะแล้วโจ้บางใหญ่โอ้ไม่เป็นไรพี่เอ็มวันนี้เดี๋ยวหันพระอาทิตย์ไปตินเย็นตอนนี้เลยอ๋อเราสามารถชักพระอาทิตย์พี่ชายพี่นี่ไม่ธรรมดานะเนี่ยพี่หันพระอาทิตย์หันไฟหันไฟโอเคไม่เย็นแล้วหน่อยเพื่อจะได้กินแล้วนี่เจ้าของร้านกาแฟนี้บ้าหรือเมาหรือว่าเป็นคนปกติเปล่าเขาชื่อคุณเอ็มครับพี่เอ็มอ๋อเอ็มบางอะไรนะบางเล็กเอ้ยบางเลยนะบางซ่อนบางไหนนะพี่อ๋อไม่ใช่ครับอ๋อไม่ใช่คนละเอานึกว่ารู้จักกันอย่าไปเลยพี่อย่าไปถือเพราะว่าทำไมอ่ะเอาไซเมอร์เริ่มมาเยือนแล้ว คือจำแบบจำผิดจำถูกจำมั่วไปหมดแล้วเอากาแฟเย็นมาแก้วนึงแล้วกันกินตอนนี้นะคะแฟเย็นเอาสูตรของพี่สูตรกาแฟเย็นร้านนี้พิเศษกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขายังไงฮะพี่เอ็มครับกาแฟของเรานะครับเป็นกาแฟนำเข้าจากต่างประเทศครับเป็นกาแฟผงเรียบร้อยครับเราใช้ที่สำคัญคือเดี๋ยวนะนำเข้าจากต่างประเทศต่างประเทศครับทำไมกาแฟไทยไม่มีเหรอกาแฟไทยมันดีกว่าเราอยากให้คุณผู้บริโภคได้กินกาแฟที่มาตรฐานระดับโลกนะครับโลกเลยอ่ะมาจากประเทศอะไรได้มาจากประเทศอะไรมีหลายๆที่ของประเทศที่1ใน3ของโลกครับไม่ว่าจะเป็นชาย1ใน3ของโลกไม่ว่าจะเป็นเวียดนามมาเลเซียหรือว่าอินโดนีเซียซึ่งประเทศเหล่านี้ครับส่งกาแฟอันดับ3ของโลกเป็นกาแฟนําเข้าเรานําเข้ามาเป็นผงแบบไหนเป็นผงละเอียดเลยครับอย่างนี้ใช่มั้ยใช่ครับเป็นซองอย่างนี้ใช่มั้ยครับแต่เดี๋ยวนั่นน้ําอะไรชงให้อ่ะคะขาวๆข้นๆนั่นอะไรของเราจะใช้นมสดครับเป็นนมสดแท้จากฟาร์มเลยครับเอานมสดมาชงกาแฟใช่ครับเอาพี่ไม่ใช้น้ำร้อนเหรอคะไม่ใช่ครับเพราะว่าของเราพิเศษกว่าที่อื่นแน่นอนครับคือใช้กาแฟผงเนี่ยนะใช่ครับแล้วก็เอานมร้อนๆเนี่ยมาชงใช่ครับไม่ใช้น้ำเลยไม่ใช้น้ำเลยครับเหรอเหรอมันจะอร่อยเหรอคะก็จะเพิ่มความรสชาติขึ้นครับเข้มขึ้นปกติเราใช้น้ำเปล่าครับอุ้ยถ้าอย่างนั้นต้นทุนก็ต้องแพงสิแก้วหนึ่งต้นทุนต้องแพงสิเราเข้าใจว่าต้นทุนแพงแต่ว่าเราอยากให้พวกได้กินของดีได้กินของดีใช่แก้วละกี่ร้อยคะแก้วแตกไหมแก้วแตกไหมไม่แตกหรือว่าเป็นสไตล์การชงต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับก็เทใส่น้ำแข็งอันนี้เป็นกาแฟสดหรือว่ากาแฟโบราณฮะเราเป็นกาแฟนมสดซึ่งเพราะว่าสีมันแบบว่าเหมือนกับกาแฟโบราณเนาะไม่ใช่แบบเข้มมากเลยอ่ะเป็นผงกาแฟแบบละลายก็คืออินสแตนต์กาแฟชงได้ทันทีครับไม่ต้องผ่านผ้ากรองครับไม่ต้องผ่านเครื่องครับต้องผ่านคลองด้วยไหมไม่ต้องไม่ต้องครับผมบอกว่าต้องผ่านไม่ผ่านกองแต่ต้องผ่านคลองไหมมงทิ้งมงอ่ะมงทิ้งมงขุนเต้นเฮ้อันนั้นบริษัทเขาทำมาเรียบร้อยครับเราเพียงแค่ชงอย่างเดียวไอ้ชาวบ้านง่ายง่ายมากผมเล่นอยู่คนเดียวขนาดเขายังไม่กินกาแฟเขายังคึกขนาดนี้หอมมากเลยครับเห็นว่าหอมนมแล้วก็หอมกาแฟซึ่งเขาบอกว่าแก้วนี้เพียงแค่25บาทเอง25บาทใช่ครับ25บาทได้ทั้งสุขภาพของเรื่องของกาแฟที่มีความเข้มข้นสูงบวกกับนมสดแท้ๆเลยครับก็เรื่องของสุขภาพด้วยอันนี้เป็นนมวัวใช่ไหมนมวัวครับครับแถวบ้านนี่เขาบอกว่าเด็กที่กินนมวัวมันจะดื้อมันจะซนมันพูดไม่รู้เรื่องแต่ผู้ใหญ่กินละคะพูดไม่รู้เรื่องเป็นอะไรเดี๋ยวไงเป็นอะไรก็คุณบอกไม่ใช่เหรอว่าพูดไม่รู้เรื่องเอ้ยผมอุตส่าห์ช่วยเนี่ยมุกคุณเนี่ยรสชาติเข้มข้นดีเนาะต้องครับเข้มข้นดีแล้วก็มีกลิ่นนมนะครับครับแต่กาแฟเขาเข้มมากเลยอ่ะนี่สำหรับพวกคอกาแฟเลยใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้แอบเห็นว่ามีกาแฟสองสีใช่ไหมคะอันแรกคืออะไรนั่นเนี่ยขอดูเนี่ยอันที่ชงให้ผมเนี่ยมันคือมาจากประเทศอะไรเนี่ยตัวนี้ครับมาจากเวียดนามครับเวียดนามเป็นกาแฟเวียดนามที่ขึ้นชื่อนะอุตส่าห์ไม่บอกทำไมอ่ะเป็นความลับทางการค้าใช่ไหมคะเฮ้ยลับอะไรเหรอทั่วโลกเขารู้จักเวียดนามไหมนะกาแฟเวียดนามนี่กาแฟเขามีชื่อเสียงมากใช่ภูเขาเขาเยอะปลูกเยอะเกี่ยวอะไรกับภูเขาเอามันเย็นไงสูงกว่าระดับน้ำทะเลไหนคะไหนคะเรามีกาแฟโกพรีเมียมนะครับนี่ครับตัวนี้ครับจะมีความหอมหอมมากบวกกับความเข้มของกาแฟที่มีอยู่แล้วใช้กาแฟคุณภาพสูงกระบวนการของเขาคือใช้ฟริชไดฟริชไดฟริชไดคือใช้ในเรื่องของความเย็นปลาแห้งด้วยเหรอมีฟริชไดมีปลาแห้งแล้วกัดออกมาเป็นผงกาแฟนะครับนะครับนี่คือกาแฟคือมันจะดีตรงที่มันกักเก็บความหอมเอาไว้ได้ใช่ถูกต้องครับแล้วก็มีตัวที่สองเป็นเอสเพรสโซ่ครับเอสเพรสโซ่คือความเข้มนะครับ
แต่ว่ากาแฟตัวนี้ครับเป็นกระบวนการของสเปรย์ไดซึ่งใช้ความร้อนในการทำเป็นผงกาแฟออกมาจะมีความเข้มครับเข้มคือมีความมีคาเฟอีนอยู่ครับใครที่แบบว่าชอบแบบฮาร์ดคอร์ฮาร์ดคอร์อะไรเงี้ยนะฮะก็คือมียาเสพติดอยู่ข้างในคาเฟอีนอยู่ในกาแฟซึ่งตัวกาแฟของเราครับก็จะมีส่วนของกาแฟพันธุ์อาราเบก้ากับโรบัสต้าผสมกันใช่ผสมกันครับแล้วเวลาชงทำไมต้องเอามาผสมกันอีกอะคะหรือว่ายังไงวิธีใช้เขาผสมมาได้เรียบร้อยจากบริษัทแล้วอ๋อคือเราเลือกแบบไหนระหว่างสีทองกับสีเงินนะครับก็ปกติถ้าคนที่เขาชอบกินหอมหอมมากบวกกับความเข้มก็เลือกสีตัวนี้ครับแต่ถ้าเป็นเอสเปรสโซ่ก็จะมีความเข้มแต่ว่าอาจจะความหอมจะน้อยกว่าก็ให้เลือกได้เลยใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูเมนูหน่อยสิเดี๋ยวก่อนไปที่จะมีอุ้ยอ่านไม่ออกอะตัวเล็กกาแฟสดเอสเปรสโซ่นมสดลาเต้นมสดคาปูชิโน่นมนี่ม็อกค่ะเหมือนกับเป็นร้านกาแฟสดเลยนะใช่ครับนี่ส่วนใหญ่ราคาก็ประมาณ20นะ15บาทราคาถ้ากาแฟร้อนนี่15บาทเออพี่ขายไม่แพงนะครับแล้วก็กาแฟเย็นเนี่ย30บาทค่ะนะฮะประมาณนี้ไม่เกินซึ่งถูกกว่าแบรนด์ที่ใช้กาแฟสดทั่วไปครับประมาณ10กว่าบาทเลยกำไรไหมมีกำไรไหมขนาดนี้เพราะว่าเราไม่ได้ใช้น้ำนี่เราใช้นมใช่ไหมครับกำไรมันเหลือเยอะไหมกำไรเกือบครึ่งต่อครึ่งครับโอ้เหรอฮะใช่ครับนี่ขนาดใช้นมนะใช่โอ้ถ้าใช้น้ำนี่กำไรมากกว่านั้นอีกนะขายกาแฟเนี่ยคือเราเซฟคอสในเรื่องของต้นทุนอย่างอื่นครับอย่างเช่นน้ำตาลก็มีลูกค้าสามารถซื้อใกล้บ้านได้โอ้อย่างเช่นตัวแพ็กเกจจิ้งถ้ามันไม่มีใกล้บ้านแพ็กเกจจิ้งก็ให้ลูกค้าซื้อตลาดใกล้บ้านมีครับตลาดใกล้บ้านมันต้องมีแล้วก็ตัวแก้วเนี่ยครับก็ซื้อเองได้เลยไม่ต้องเอาโลโก้ต้นทุนไม่ต้องเอาโลโก้เราโลโก้ของเราเป็นสติ๊กเกอร์ครับซึ่งดวงละ50ตังค์เองอ๋อส่งสติ๊กเกอร์นี้ให้ไปสำหรับคนที่ซื้อแฟรนไชส์จากที่สามารถแล้วก็แปะเข้าไปก็จะเป็นแบรนด์ตัวหนึ่งซึ่งต้นทุนมันก็จะต่ำถึงแม้นมสดจะสูงกาแฟจะเป็นจริงๆแล้วกาแฟไม่แพงนะครับ อย่างถุงนี้ครับ250บาทเองชงได้ครึ่งกิโลชงกาแฟร้อนได้ถึง250แก้วโอ้ต้นทุนแค่บาทเดียวใช่ถูกต้องครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นกาแฟเย็นครับต้นทุนก็2บาทเองโอ้ขาย25บาทใช่ครับทำไมไม่รู้กี่เท่าเนาะมันมีค่าที่ไอ้นี่ด้วยค่าสถานที่ค่าตาลค่าวัตถุดิบน้ำต้มน้ำตาลค่ารวมแล้วแก้วนึงก็รวมๆแล้วก็คือ 50% ถูกต้องของราคาขายนั่นเองใช่ครับเพราะฉะนั้นการเปิดร้านกาแฟจึงสามารถทำกำไรได้พอสมควรใช่ครับต้องบอกอย่างนั้นต้องบอกว่าหลายสาขานี่เขาเปิด100แก้วต่อวันเนี่ยคูณด้วย30วันก็จำได้เกือบ 40,000 ด้วยกัน100แก้วต่อวันน่ะนะใช่คูณกำไรเกือบ 40,000 40,000 ครับต่อเดือนใช่ครับฟังแล้วน่าสนใจมากใครที่อยากจะซื้อแฟรนไชส์พี่สามารถใช้เงินขั้นต่ำเท่าไหร่พี่ครับเริ่มแรกอยู่ที่แพ็กเกจแรกครับ 6,900 บาท 6,900 ได้อะไรบ้าง 6,900 บาทครับได้ก็เป็นคู่มือแบบนี้ครับคู่มือแฟรนไชส์ได้เฉพาะคู่มือแล้วจบเลยยังครับยังครับยังไม่พอครับคู่มือตัวนี้ก็จะสอนวิธีทุกอย่างครับในเรื่องของการชงการต้มนมสดนะครับวิธีการต่างๆลูกเราจะส่งให้ลูกค้าถึงบ้านเลยนะครับใช่ครับได้อะไรอีกครับเป็น business plan ใช่ครับงั้นลูกแล้วที่สำคัญคือตัวที่2ครับก็คือในเรื่องของกาแฟ5ถุงครับชงกาแฟรอได้ถึงพันกว่าแก้วด้วยกัน3 4 5ใช่ครับพันได้พันกว่าแก้วครับพันกว่าแก้วแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์ครับตัวนี้ครับแถมไว้ติดแก้วครับอีก500ดวงด้วยกัน500ดวงครับแล้วก็จะมีเคาน์เตอร์นี่มั้ยยังไม่ได้ครับเอาเลยยังไม่ได้ครับแล้วก็ที่สำคัญผ้ากันเปื้อนแบบนี้ครับสวยๆแบบมีแบรนด์แบบนี้ครับอ๋อนี่ๆๆใช่ถึง2ผืนด้วยกันนะครับเขาจะมีโลโก้อะไรของเขานะใช่ใช่ครับเดี๋ยวนี้มีอะไรอีกคะก็นี่คือ 6,900 ครับ 6,000 แล้วมีเซตเดียวเหรอหรือว่ามีเซตที่2ครับคือ 9,900 ครับ 9,900 9,900ก็จะได้อุปกรณ์ในการต้มสดอุปกรณ์ในการชงเป็นหม้อเป็นช้อนตวงแก้วตวงเรามีให้ครับมีเซตไหนอีกก็จะมีแพ็คเกจที่3ครับมีแพ็คเกจตัวนี้คือนอกจากได้กาแฟแล้วได้อุปกรณ์แล้วได้พักกันเปื้อนได้สติ๊กเกอร์แล้วก็จะมีเคาน์เตอร์สวยๆแบบนี้ครับเคาน์เตอร์ตัวนี้ครับหอดพับเก็บได้ครับครับตัวนี้ก็ทั้งชุดตรงนี้ครับก็ให้พิเศษรายการปกติชุดนี้เซตนี้ครับเคาน์เตอร์แบบนี้30,000 กว่าบาทแต่เราลดให้เฉพาะรายการนี้จนถึง31มกราครับเพียงแค่ 19,999 บาทคือรวมทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่ครับรวมทั้งเคาน์เตอร์ด้วย 19,000 ใช่และที่3คือ 20,000 อ่ะเนาะไม่ต้องเสียค่าขนส่งครับราคานี้คือเราพิเศษรวมค่าขนส่งเรียบร้อยเลยถึงบ้านเลยครับแล้วหลังจากนั้นก็รับกาแฟจากพี่ใช่มั้ยคะถุงเท่าไหร่นะคะ
กาแฟถุงหนึ่งก็คือ210บาทนะคะแล้วก็300บาทแค่นั้นเองใช่แล้วอย่างอื่นก็ไปหาซื้อใกล้ๆบ้านใช่ครับมันดีตรงไหนรู้ไหมคะคือมันเป็นเหมือนร้านนมคือนมสดแล้วก็ขายด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใส่กาแฟก็ได้หรือจะใส่ชาเขียวอะไรก็ได้หมดเป็นแปลงเป็นเรามีทั้งหมด70สูตรด้วยกัน70สูตรใช่ครับก็จะมีเรื่องของอิตาเลียนโซดานะครับชาเขียวชาแดงโกโก้นมสดจะส่วนใหญ่จะลงท้ายด้วยนมสดพูดคำหนึ่งพี่สามารถครับรวยไหมขายกาแฟแบบเนี้ยจะรวยไหมรวยแน่รวยแน่เพราะอะไรรู้ไหมลงทุนแค่หมื่นสองหมื่นใช่ครับ 6,000 อย่างเงี้ยหาทำเลดีๆครับเหมาะเลยครับไม่ต้องไปซื้อเครื่องแบบว่ากดชืดชืดทำเลดีๆเป็นไงทำเลดีๆทำเลก็จะเป็นเรื่องด้านของชุมชนก็จะดูเรื่องของจำนวนประชากรก่อนอย่างเช่นตลาดคนพลุกพล่านอย่างเงี้ยอย่างโรงเรียนอย่างย่านธุรกิจนะครับที่มีออฟฟิศอยู่นะครับพวกนี้คือกาแฟเป็นกาแฟที่ทุกเช้าทุกคนต้องกินอยู่แล้วครับตัวผมเองตัวพิธีกรเองก็กินกาแฟฉะนั้นกาแฟสามารถที่จะกินได้ทุกวันถ้าเกิดได้กาแฟคุณภาพดีๆครับพรีเมียมแบบนี้แล้วก็ใช้นมสดชงแทนน้ำเปล่าผมว่าติดใจครับแล้วก็จะเป็นขาประจำของเราได้เลยนะครับนะครับไม่ธรรมดาที่สำคัญคือกาแฟของพี่สามารถนี่ลงทุนเตี้ยนะครับลงทุนต่ำต่ำเตี้ยนะคนไม่ต้องใช้เงินสูงขอเนี่ยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะฮะอร่อยอร่อยชิมให้ชิมสวยๆออกอากาศสักหน่อยนะฮะทำหน้าสวยๆหน่อยสิกลมกล่อมค่ะทำหน้าสวยๆเวลาชิมกาแฟทำยังไงก็ไปร้านหมอไงมันจะไปยากอะไรเนาะพี่สามารถอ้าวขอบพระคุณครับพี่สามารถครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณบุตรนะครับอ้าวเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะฮะช่วงหน้ากลับมานะครับมีเรื่องของสุขภาพหน่อยใครที่อยากจะแบบสวยรูปร่างดีสุขภาพดีเดี๋ยวกลับมาฮะอยากเป็นเศรษฐีต้องมีคำพีวิธีรวยต้องรวย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 